ก็เลยอยากให้พ่อเล่าให้ฟังว่าพ่อน่ะจีบแม่ยังไงต้องมาดูคู่กรณีก่อนคู่กรณีมาไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรโดนบันดาลคล้ายๆกันกับลื่นจะล้มไงอุ้ยเดี๋ยวมันหันเล่นละครสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับนัตตี้พลอยชมพูในคลิปนี้นะคะคลิปนี้แบบว่ามีความเอกลักษณ์มากเพราะว่ายืนกลางแดดไม่ใช่วันนี้นัตตี้จะมาพาดูบ้านนะคะแต่ว่าจริงๆเคยพาดูบ้านใหม่แล้วแต่ว่าวันนี้จะบ้านเก่านะคะแล้วก็จะมีอะไรให้ทุกคนได้ดูกันอีกเยอะเลยเดี๋ยวตามมาตอนเพราะว่ามันร้อนมากเลยตอนนี้หลายคนก็อาจจะรู้นะคะว่าบ้านนัตตี้เป็นร้านขายยาเชิญค่ะนี่เป็นคุณพ่อนะคะนัตตี้กับโนนะคะเป็นอันนี้เป็นน้องชายแท้ๆอายุห่างกัน6ปีบ้านเก่าของนัตตี้นะคะนี่ก็คือในบ้านนะคะจริงๆบ้านนัตตี้มันก็ข้างล่างอ่ะมันจะเป็นแบบปูนแล้วก็ข้างบนจะเป็นไม้นี่คือเป็นรูปแบบของบ้านแบบสมัยก่อนจริงๆนะคะตรงนี้จะเป็นที่ตั้งคอมของพ่อตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่สมัยแบบนัตตี้แบบยังไม่เกิดเลยเดี๋ยวเราจะให้พ่อเล่าให้ฟังว่าเออมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วตอนนี้มันคือเป็นที่เก็บของไปแล้วนะคะจักรยานนี่ก็เป็นจักรยานที่แบบใช้ปั่นอยู่ทุกวันเออแต่ดีนี้ไม่ค่อยได้ปั่นละฝนตกแล้วก็ไม่อยากให้รถเปื้อนเพราะว่าค่าล้างรถจักรยานอ่ะครั้งละ500อ่ะตู้มก็ไม่มีอะไรมาเก็บของแบบว่าเยอะแยะมากไปรวมไปหมดเลยทั้งแบบว่าถ้วยรางวัลอะไรต่างๆถ้วยรางวัลจักรยานถ้วยรางวัลวิ่งหลังบ้านก็จะเป็นแบบว่าสไตล์แบบว่ายาวๆไปเพราะว่าเป็นแบบบ้านค้าขายอะไรอย่างเงี้ยเห็นมั้ยก็จะยาวลงไปเลยแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องนุนะนี่นุกำชับนัตตี้บอกว่าห้ามเปิดโอเคเราไม่เปิด ส่วนห้องทำงานของนัตตี้ก็คืออยู่ชั้น2อ่ะขึ้นไปดูนิดนึงก็ได้ข้างล่างเป็นปูนแล้วก็ข้างบนจะเป็นไม้ก็คือบันไดก็จะเป็นไม้หมดเลยนะคะแต่ไม่มีอะไรมันไม่ได้มีสิ่งลี้ลับอะไรมันก็เป็นบ้านธรรมดาจะตกบันไดด้วยค่ะเด้อห้องทำงานที่ทุกคนเห็นในคลิปคือเป็นสตูดิโอในการแบบถ่ายแต่งหน้าแล้วก็นอนในห้องนี้นะคะเวลาที่นัตตี้ถ่ายอ่ะนัตตี้ก็จะใช้แสงธรรมชาติส่วนมากนะก็จะเปิดหน้าต่างแล้วก็นั่งถ่ายตรงนี้นี่นี่เป็นฉากที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือฉากนี้นี่เป็นห้องที่แบบรีโนเวทมาจริงๆมันก็เป็นห้องไม้เหมือนด้านนอกปกติเลยแล้วก็รีโนเวททำให้มันแบบดูดีหน่อยอะไรอย่างนี้ไม่ต้องซูมเยอะก็ได้ลบมากเลย เดี๋ยวเราไปคุยกับพ่อกันเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อในวันนี้ก็มีเรื่องราวที่อยากให้พ่อเล่าให้ทุกคนฟังว่าเป็นยังไงกับพ่อเราเก่ายังไงนะคะ พ่อเราเก่ายังเดี๋ยววันนี้จะให้พ่อเล่าถึงสมัยก่อนให้ฟังว่าอะไรยังไงเพราะว่าพ่อเป็นแรงบันดาลใจให้นัตตี้นะคะโอ้ยตัวเองจะรับได้ไหม ไม่จริงเนี่ยคือลูกก็อยากรู้แบบวัยรุ่นสมัยก่อนอะไรแบบนี้เขาแบบมีวิธีการสื่อสารกันยังไงสภาพสังคมวัยรุ่นก่อนที่จะมามีการติดต่อสื่อสารมานะปิ้งเด็กง่ายมีการจีบสาวอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมัยนี้ก็จะเป็นแบบขอไลน์อะไรอย่างเงี้ยเวลาเลิกเรียนมานะแฝดสาวโรงเรียนนาลีเวลาไปมองเหรอไปนั่งอยู่หน้าโรงเรียนเขาเวลาเขาเลิกเรียนมาแล้วโรงเรียนผู้หญิงเขาก็เดินมาไอเราก็นั่งดูเหมือนหมาดูเครื่องบิน แล้วแบบมีแซวอะไรอย่างเงี้ยแปลกนะไม่ค่อยจะแซวมันเป็นสังคมที่ตามยุคพูดเรื่องเพื่อนนะไอพ่อเนี่ยมันเป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ป้าเป็นคนที่หล่อน้อยก็ใช้วิธีขออะไรรู้ไหมขอที่อยู่บ้านนะตามไปบ้านเลยไม่ใช่ขอแล้วก็ส่งจดหมายก่อนจะถึงนี่ก็คือ1อาทิตย์ถึงจะถึงนะตั้งแต่สมัยก่อนนะส่งจดหมายแล้วก็ตีกลับมาอีกกว่าเขาจะตอบกว่าเขาอะไรก็ใช้ระยะเวลาครึ่งเดือนกว่าจะได้อ่านจดหมายด่วนที่สุดก็คือโทรเลขคิดเป็นคำละ3บาทหรือเท่าไหร่นี่แหละถ้าจะบอกว่าฉันคิดถึงอย่างเงี้ยก็โอ้ส่งเลยครับการเขียนจดหมายนี้นะครับ1ฉบับรู้กันทุกคนในห้องเพราะว่าช่วยกันล่างจดหมายดังนั้นมันไม่ได้ออกมาจากใจจริงก็ให้รู้ไปเลยนะคะสาวๆสมัยก่อนว่าไม่ได้ออกมาจากใจจริงเมื่อกี้พ่อพูดถึงแบบวิธีการจีบสาวใช่ป่ะแบบของเพื่อนของอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้พ่อเล่าให้ฟังว่าพ่อน่ะจีบแม่ยังไงต้องมาดูคู่กรณีก่อนคู่กรณีมาคู่กรณีดังนั้นมันต้องมีหลักฐานนะวิ่งไปละค่ะมีหลักฐานพ่อเก็บไว้ด้วยอ่ะ
ไม่หลักฐานการจีบใช่ไหมพ่อชอบบอกคนอื่นว่าพ่อคุยไม่เก่งแต่ถ้าได้คุยก็คือยาวถ้าเขาจะลุกหนีก็เดี๋ยวมาฟังกันเก็บไว้นะมีหลักฐานพ่อน่ะเป็นคนชอบเล่นกล้องด้วยสมัยก่อนถ้าคนสมัยก่อนจริงๆเขาจำแบบไม่ค่อยได้ถ่ายรูปใช่ไหมพ่อถ้าใครได้มีกล้องนะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยสมัยก่อนมันเป็นฟิล์มเช็คก่อนไม่ได้ไงว่ามันจะดีหรือไม่ดีมันเลยมีคุณค่าดังนั้นทำไมพ่อถึงเก็บไว้ไงพ่อปิ้งแม่รู้ไหมตอนไหนบ้านแม่ก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละตอนนั้นพ่อก็อยู่ประมาณอายุ25 26นี่แหละหลังบ้านมันจะชนกันไงหัดเล่นสเก็ตไงโอ้สมัยก่อนมีที่ว่ามันเป็นสเก็ตก็คือตัวที่มันเป็น4ล้อใช่ไหมนี่อันนี้จะเป็นพ่อเรียกว่าเป็นผู้เก่งในเรื่องสเก็ตอยู่แล้วคนฮิตมากเลยแม่เพิ่นก็หัดไงหัดอยู่หลังบ้านนะไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรโดนบันดาลให้เพื่อนคล้ายๆกันกับลื่นกับจะล้มไงอุ้ยเดี๋ยวมันหันเล่นมันละครมือเพื่อนเนี่ยไปโดนประตูเหล็กมันดังเติ่งมันดังเติ่งเติ่งพ่อก็งวบไปหันหันไปดูอ้อเห็นอุ้ยปิ้งเลยเพราะว่าไอเรามันเล่นสเก็ตอยู่แล้วไงพ่อก็เลยเริ่มเก็บประเด็นแหมได้ตัวนี้เสียงมากไงอันนี้เป็นนางงามนี่พ่อถ่ายไว้เลยนี่มีโอกาสได้ถ่ายรูปเพิ่นตอนนี้เป็นประเภทหมาแนวเครื่องบินแม่ก็เพิ่นไปประกวดพ่อก็ไปถ่ายถ่ายแล้วเป็นรูปที่สองจากตอนนั้นแล้วก็อันนี้เพิ่นถ่ายนี่แล้วสูงส่งแย่สูงส่งในจิตใจก็เก็บไว้นี่ก็ถ่ายแล้วทีนี้เรามาดูนะวัยรุ่นตอนสมัยนั้นแต่งสมัยนี้ก็ได้ก็นี่แม่ก็แต่งตอนนั้นก็ไปเที่ยวกันเพื่อนก็ถ่ายนี่รูปแม่นะนี่แต่สวยนะยุคนี้เขาจะเน้นแบบสบายๆเนาะถ้าพูดง่ายๆก็คือยุคสาวเขาแต่งคอนเซปต์แบบนั้นก็คือเขาจะมีไอดอลเป็นแบบเป็นนักร้องเพราะว่าตอนนั้นเขาจะเรียนแบบพวกนักร้องเรียนแบบดาราฮอลลีวูดตอนนั้นเขาบอกว่าพ่อหล่อนะใครๆก็ว่าพ่อหล่อนะเดี๋ยวเขาพูดต่อหน้าเขาก็ต้องพูดแบบนี้ไม่เขารับหลังนะอันนี้ลอกแบบจากไหนนี่เวลาไปไหนนี่ต้องถือเทปคาสเซ็ตไปเดี๋ยวใหญ่ขนาดนี้ก็คือนี่แหละใหญ่ขนาดนี้ถือไปเลยแหละนี่เคยเห็นสมัยก่อนที่เขาถือไว้ตรงเนี้ยลอกแบบไอ้ฝรั่งนะตอนนั้นเราจะให้พ่อพาเข้าไปดูแบบของจริงสิ่งที่ยังเก็บไว้สิ่งที่แม่ยังไม่เอาไปชั่งกิโลขายคือโครงนี้นะฮะเรียกว่าตู้เรียกว่าสตาร์บิไลเซอร์นะครับไม่ใช่ UPS นะอันนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะตอนนั้นมันเครื่องหนึ่งนี่มัน 5,500 โครงนี้คือพ่อสั่งทำสั่งทำออกแบบเองแล้วก็สังเกตดูตรงนี้นะคะนี่อันนี้คือเป็นที่วางแป้นวางคีย์บอร์ดนี่คอมรุ่นเก่านี่ดีไทยอันนี้เอาไปหน้าบ้านตั้งแต่สมัยแรกๆอันนี้จะเป็น386ไงเครื่องนี้นี่แหละรูปนัดเลยตัวนี้เลยใช้อันแรกเลยเป็นคนชอบมากๆเลยถ้าพ่อไม่เล่นนัดก็จะขึ้นมานั่งเล่นแต่พ่อพยายามทำให้นัดนี่ชอบรู้ไหมพ่อทำยังไงตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเขาบอกว่าลูกเกิดมาแล้วจะทำยังไงให้เขาได้เป็นนั้นให้นอนในกระด้งใช่แล้วก็เอาอะไรที่อยากให้เป็นนั้นวางไว้กับเด็กสมัยเนี่ยเขาจะใช้เงินใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้เขาจะใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือตอนนัตตี้เกิดอ่ะเป็นหนังสือคอมล้อมรอบอย่างนี้ไหมอยากเห็นไหมอยากเห็นคือไม่มีเงินแต่ว่ามีหนังสือคอมหนังสืออะไรอีกหนังสือคอมพจนานุกรม100คนเนี่ยที่จะได้เห็นแฟนดิสเกตPandas DOS Boot DOS wow. นี่ DOS โปรแกรมต่างๆก็คือเก็บไว้ในนี้เลยใช่ๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกแค่นั้นเองอยากเห็นเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์อะไรอีกนี่โอ้นี่บางๆอ่ะเครื่องแรกคิดว่าจะเอาไว้ให้ลูกหลานเหรียญดูเอาไว้ดูเก็บไว้เป็นที่ระลึกเรื่องการติดต่อซื้อขายสื่อสารใช้โมเด็มน้อยคนที่จะเห็นด้านหนึ่งนี้จะเป็นสายโทรศัพท์เข้าสายโทรศัพท์ออกแล้วตัวนี้จะต่อเข้ากับจอคอม 2,400 ไบต์ 1 เมกนิดๆหน่อยๆเองแค่นั้นถ้าใครพวกตัวนี้แสดงว่าเป็นระดับปรมาจารย์ไม่มีไบไฟไงไม่มีเราเตอร์คุณจะต้องสมัครก็เก็บไ
เว็บเน็ตเว็บเน็ตอันนี้จะเป็นของ Login Pro เขาจะขายเป็นแพ็กเกจเอาแค่รหัส20ชั่วโมงเออ600บาทโอ้แพงมากจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้แล้วส่งอีเมลอย่างเงี้ยพวกที่ใช้แบบนี้เขาจะมีเทคนิคของเขาแต่ละนาทีนี่มันมีคุณค่าแต่เวลาเชื่อมต่อน่ะมันจะมีเสียงใช่มั้ยที่ว่าเออนั่นแหละเออขึ้นมาหน่อย 56K ความเร็วมากขึ้นเออแต่นี้ก็จะเป็นแบบฟรี7ชั่วโมงเออฟรี7ชั่วโมงขนาดฟรีอู้มากให้มากจังเลยนะให้มากจังเลย7ชั่วโมงมาถึงยุคของโทรศัพท์มือถือเออโทรศัพท์มือถือตัวนี้สำคัญมากนะพี่พ่อเก็บไว้นะเก็บไว้เลยว้าวสำคัญมากนี่จะเป็นเรือนี้นะจับนะอุ้ยหนักมากเครื่องนี้สมัยก่อนราคาอยู่ที่ก็ประมาณ 20,000 บาทการติดต่อสื่อสารที่สำคัญอีกอย่างนึงนะพวกนักวิทยุสมัครเล่นเค้าเรียกว่า VR พ่อก็เป็นส่วนนึงก็คือวิทยุเป็นวิทยุ VRนะแต่ว่าคนที่เขาสื่อสารก็จะเป็นคนที่เขาเล่นต้องสอบต้องสอบต้องผ่านการสอบ VR แล้วก็ไปขอคอนไซน์รหัสประจำตัวนะนี่จะเป็นกลุ่มก้อนที่เขาเรียกว่าช่วยเหลือสังคมโปรเตสแตนต์บาโวเซลาสลูก็คือเป็นรหัสที่เราเรียกเขาก่อนหรือว่าต้องการอยากจะหาคนคุยแล้วก็ CQ จากโปรเตสแตนต์บาโวเซลาสลูตัวนี้คือเทปคาสิททันนาตีทันนะนี่จะเป็นแบบนี้เทปคาสิตไหมไทย ไหมไทยชุดสุนทราภรณ์แล้วก็แล้วว่าเวลาลีก็จะใช้ปากกาของคุณ หลายอย่างหลายอย่างที่พวกเดี๋ยวเอหาสมัยพ่อเป็นวัยรุ่นเห็นไหมทำไมน้องนุมันชอบจักรยานเพราะว่าพ่อปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กก็เมื่อกี้ก็ได้พาไปดูนะคะเป็นสิ่งที่พ่อเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็เลยได้ซึมซับพ่อมาตั้งแต่เด็กก็เลยทำให้แบบเป็นคนที่ชอบอะไรเหมือนกันกับพ่อเป็นไอดอลจริงๆก็สำเร็จที่พ่อแบบว่าเอาหนังสือมาวางตอนลูกเกิดมันซึมซับเข้ามาสู่ร่างกายนะมันเป็นเคล็ดลับไงอันนั้นก็คือแค่เสี้ยวหนึ่งแค่นั้นเองแค่ส่วนหนึ่งถ้าใครอยากรู้เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแต่สมัยยุค70มาจนถึงนี้นะให้มาถามพ่อได้ผลมากที่สุดก็คือศึกษาธรรมะเพราะว่าอายุมากแล้วนะครับปีนี้พ่อก็อายุ58แล้วสำหรับคลิปนี้คือได้รู้อะไรหลายๆอย่างมากมีสิ่งที่เพิ่งรู้จากพ่อเหมือนกันหลายๆอย่างมากๆเลยก็สนุกดีนะมันเป็นเรื่องแบบว่าสมัยอดีตแตกต่างจากสมัยปัจจุบันโดยสิ้นเชิงโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะนาตี้กับพ่อกับคุณแม่ก็ต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะและก็ทีนี้ความโชคดีของนัทก็ตรงที่ว่าเวลามีปัญหาอะไรไม่ต้องไปถามคนอื่นไงเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นก็ถามพ่อใช่ๆนี่ก็คือความโชคดีแต่เดี๋ยวนี้พ่อต้องถามเดี๋ยวนี้ต้องถามลูกแล้วยุคมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ๆมันก็เพราะว่าพ่อไม่จำเป็นต้องใช้สมองมาจำแล้วให้คนอื่นจำแทนซะนี่ไงมันเป็นเทคนิคแล้วอันนี้สบายที่ใช้เงินอย่างเดียว